วัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตวิดล่าสุดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแอปสแครปนะครับหรือขุดเพื่อหาเพชรมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับอันดับแรกก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสู่ 10,000 ซับนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะจัดกิจกรรมแบบเมื่อวานบ่อยขึ้นนะครับสำหรับแอปนี้นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงถอนไวใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับให้ดูบิลล่าสุดนะครับเมื่อวานก็ว่าจะรีวิวแล้วแต่ก็ติดกิจกรรมก็เลยไม่มีเวลามารีวิววันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับได้ทำการถอนเมื่อตอน 5:00 นะครับแล้วก็เข้ามาเมื่อ 5:00 ประมาณเกือบ40นาทีนะครับได้ทำการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 0.05 ดอลลาร์หรือ5,000 เพชรนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็แค่ขูดนะครับแล้วก็ดูตามอัตรานะครับใน3อันเขาจะเอามาบวกกันนะครับแอปนี้เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็ยังมีตัวบั๊กอยู่2อย่างนะครับบางท่านก็กดได้บางท่านก็กดไม่ได้เป็นบางเครื่องนะครับสำหรับการเช็คอินและดูวิดีโอเพื่อรับเพชรเพิ่มนะครับส่วนอินไวท์โค้ดนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับส่วนอินไวท์โค้ดก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็การถอนนั้นก็จะมีอยู่3ราคานะครับ 0.02 ดอลลาร์จนไปถึง 0.07 ดอลลาร์นะครับก็คือ 7,000 เพชรจนน้อยสุดนะครับ 2,000 เพชรแต่ผมชอบถอน 0.05 ดอลลาร์เพราะว่ามันเข้าไวนะครับยิ่งถอนตั้งแต่ 5,000 จนถึง 7,000 เพชรมันจะเข้าไวมากนะครับสำหรับแอปนี้ถ้าเชิญเพื่อนนะครับ1ท่านจะได้เพิ่มการขูดมา40ครั้งต่อ1ท่านนะครับจะไม่ได้เพชรนะครับได้แต่เพิ่มรอบของการขูดเท่านั้นก็มาอัปเดตข่าวสารอัปเดตบิลล่าสุดกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปนะครับสำหรับรหัสแนะนำและลิงก์ดาวน์โหลดถ้าใครสนใจนะครับสามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับถอนได้ทุกวันแล้วก็เล่นง่ายมากนะครับเข้าไวด้วยฝากกลุ่มกันด้วยนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีสำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตทุกวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในกลุ่มของวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรี V2 และ V1 นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมาสเตอร์ G2PS ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย Tell me that you love me, even if it's fake.